และที่อยู่ในมือผมตอนนี้คือ Saru Space KX 81 Color TFT Gasket Mount ครับตัวนี้เป็นแบบประกอบด้วยแล้วมีจอด้วยมันคุ้มค่ามากๆเรียกว่า Saru Space เนี่ยมีอะไรเจ๋งๆเนี่ยนะครับเขายัดใส่คีย์บอร์ดตัวนี้แบบจัดเต็มเลยครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัสดุเอ่ยเทคโนโลยีต่างๆเอ่ยเอาจอ TFT มาใส่เอ่ยคือมันจัดเต็มมากๆฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเจาะรายละเอียดให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้แบบจัดเต็มข้อมูลเยอะมากๆลองไปชมกันนะฮะเรามาเริ่มตั้งแต่จุดเด่นของเขากันก่อนนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดแบบไหนอะไรยังไงบ้างมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างครับตัวคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดที่ประกอบแบบ gasket mount นะครับหรือการประกอบแบบ rice screw นั่นเองแกะประกอบและ custom คีย์บอร์ดได้แบบจัดเต็มนะฮะตัวคีย์บอร์ดจะมีจอ display มาให้นะครับในส่วนของขวามือบนเป็นจอแบบ TFT display ครับทุกคนซึ่งเป็นจอประเภทเดียวกันกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นระดับกลางๆนั่นเองนะครับพร้อมการปรับฟังก์ชันตัวจอได้แบบละเอียดยิบเลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะเจาะรายละเอียดให้แบบจัดเต็มเลยนะฮะการเชื่อมต่อตัวนี้เป็นแบบ Dry Mode นะครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวเลสและ Bluetooth ซัพพอร์ตการใช้งานทั้ง Mac และ Windows โดย KeyCap เขาจะมีสกรีนซัพพอร์ตมาให้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการเลยนะครับมีระบบไฟ RGB รองรับการใช้งานถึง 16.8 ล้านสีนะครับที่สามารถปรับผ่านตัว TFT Display ได้และตัวซอฟต์แวร์ได้นะฮะต่อมาคือส่วนของพลังงานของเขาตัวนี้อยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่14วันเป็นจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้เลยนะฮะและคีย์บอร์ดเขาจะมีซอฟต์แวร์ซัพพอร์ตเพื่อปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานแบบจัดเต็มได้รวมทั้งตัวไฟด้วยนะครับสุดท้ายซัพพอร์ตการใช้งานทั้ง Windows Mac OS Android iOS คือใช้งานได้หมดเลยนะฮะสีที่วางขายเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับคือสี Powder และสี Navy ที่วางขายเราบอกเลยว่าสวยทั้งคู่นะครับต่อมาการรับประกันตัวนี้1ปีเต็มจากทาง Saru Space นะครับอย่าลืมเปิดอ่านเงื่อนไขการรับประกันกันด้วยนะฮะเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวกล่องเนี่ยทำมาสวยมากๆทั้งภายนอกและภายในนะครับด้านในทำกล่องมาสีแดงแรงจัดๆเลยนะครับพร้อมของด้านในแบบจัดเต็มแบบเต็มระบบเลยนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับคือตัวคีย์บอร์ดครับสาย USB-C receiver ครับที่ถอด keycap and switch ฮะสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้และสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะครับดีไซน์การออกแบบของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นยังไงครับเริ่มจากชนิดของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด custom gasket mount design ที่สามารถปรับโครงสร้างตัวคีย์บอร์ดได้แบบจัดเต็มนะครับรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยหน้าตาดูดีหรูๆเลยครับทุกคนผสมกับความเป็นเกมมิ่งโดยเพิ่มไฟ RGB เข้าไปนะครับแล้วบอกเลยว่าไฟเขาคมมากๆนะครับถึงจะไม่เลเซอร์ในส่วนของคีย์แคปมาให้ก็ตามแต่ตัวไฟลอดออกมาเนี่ยสวยจริงๆนะครับบวกกับเขาจะมีจอ TFT display ที่ทำให้เป็นจุดเด่นของคีย์บอร์ดตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับตัวคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบ 75% 81คีย์นะครับขนาดเฉพาะมากๆขนาดเฉพาะแบบเฉพาะจริงๆนะครับที่มีไม่กี่รุ่นในท้องตลาดที่วางขายสำหรับขนาดนี้แล้วมีจอ Display TFT มาให้ด้วยตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบ Gasket Mount นะครับฉะนั้นจะไม่มีการยึดตัวคีย์บอร์ดด้วยสกรูแม้แต่ตัวเดียวในส่วนของด้านนอกนะครับจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ใช้สกรูยึดในส่วนของด้านในตัวคีย์บอร์ดนะฮะไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆตัวนี้บอกสเตตัสปุ่มล็อกต่างๆในส่วนของขวามือบนนะครับและส่วนของหน้าจอ TFT ก็จะมีค่าสเตตัสบอกทั้งหมดเช่นเดียวกันเรียกว่าละเอียดมากด้วยนะครับสำหรับตัวจอนะฮะตัวไฟของเขาตัวนี้เป็นรูปแบบ RGB South Facing Switch นะครับไฟถูกจัดวางไว้ในส่วนของด้านล่างของตัวสวิตช์แล้วคีย์แคปของเขารายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้โปรไฟล์เป็นรูปแบบ Cherry Profile นะครับเรียกว่าระดับพรีเมียมเลยครับทุกคนโปรไฟล์นี้แล้ววัสดุของเขาเป็น PBT Double Shot ด้วยนะครับไม่ธรรมดาคือพูดง่ายๆมันจะไม่ขึ้นเงาง่ายๆนะครับใช้งานได้ในระยะเวลาที่ยาวนานแน่นอนนะฮะลวดลายการออกแบบของเขาตัวนี้เป็นแบบ3โทนนะครับตัดกันเลยสลับสีทั่วตัวคีย์บอร์ดจุดนี้ทำให้คีย์บอร์ดมีความเป็นเอกลักษณ์มากๆน่าสะสมมากๆนะครับต่อมาคือส่วนของเลเยอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบไหนรองรับภาษาอะไรบ้างครับตัวนี้เป็น ANSI มาตรฐานรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับอนาคตอาจจะมีสกรีนภาษาไทยมาให้ด้วยนะครับรออัปเดตจากทางแบรนด์อีกทีนึงรวมทั้งตัวฟอนต์เนี่ยนะครับเขาจะมีซัพพอร์ตส่วนของ Mac OS มาให้ด้วยครับทุกคนไม่ต้องไปหาคีย์แคปเพิ่มเติมมาให้ยุ่งยากนะครับใช้งานได้ทันทีตั้งแต่แกะกล่องเลยนะครับสำหรับสาวก Mac OS นะฮะดีไซน์ในส่วนของด้านล่างนะครับมีการออกแบบด้านล่างที่ค่อนข้างมีความคุ้มค่าในการใช้พื้นที่มากๆและการจัดการเนี่ยดีมากๆนะครับรวมทั้งการออกแบบเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีในส่วนของการลื่นเนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับต
ต่อมาคือส่วนของร่องเก็บสายนะครับตัวนี้มีร่องเก็บสายมาให้ถึง3ทางด้วยกันเรียกว่าใช้พื้นที่ของตัวคีย์บอร์ดได้คุ้มค่ามากๆฮะและการปรับระดับของเขาปรับระดับได้2ระดับด้วยกันนะครับถูกหลักเออร์โกโนมิกแน่นอนนะครับมีปุ่มการเปิดปิดมาให้ทั้งหมดในส่วนของด้านล่างนะครับแทบจะไม่ต้องไปปรับอะไรในส่วนของตัวท็อปด้านบนเลยครับทุกคนโดยปุ่มเนี่ยจะแยก2ปุ่มหลักๆนะครับคือโหมดการเชื่อมต่อและระบบปฏิบัติการนะครับสามารถปรับแยกกันได้แล้วอย่าลืมปรับเปลี่ยนโหมดให้เหมาะกับตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้นะฮะที่เก็บรีเซิเวอร์ครับมีมาให้ด้วยครับโอ้โหอะไรมันจะคุ้มค่าขนาดนี้เวลาต้องวกคีย์บอร์ดไปไหนมาไหนนอกสถานที่นะครับตอบโจทย์การใช้งานมากๆสำหรับส่วนนี้นะฮะแล้วพอร์ตการใช้งานของเขาตัวนี้เป็น USB-C นะครับเสียบแล้วชาร์จพลังงานเข้าตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะฮะการชาร์จและพลังงานของเขาตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้สูงสุด14วันนะครับในโหมดของการปิดไฟพร้อมเปิดจอ TFT Display นะฮะและ 3-4 ชั่วโมงในโหมดของการเปิดไฟและเปิดจอนะครับใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ 2-3 ชั่วโมงนะฮะต่อไปเป็นส่วนที่ข้ามไปไม่ได้เลยคือส่วนของวัสดุของเขานะครับตัวเคสตัวนี้จะเป็น ABS พลาสติกนะครับบวกกับน้ำหนักของเขาตัวนี้อยู่ที่816กรัมนะฮะถือว่าแอบหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ถึงกับหนักมากจนไม่สามารถพกไปไหนมาไหนได้นะฮะตัวเพลทของเขาตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับทำให้ฟิวการกดเนี่ยมีความนุ่มและเสียงทุ้มมากๆถัดมาคือส่วนของ PCB นะครับตัวนี้เป็น Hot Swappable PCB สามารถคัสตอมตัวคีย์บอร์ดและสวิตช์ได้แบบจัดเต็มนะครับซัพพอร์ตการใช้งานทั้งแบบ3พินและ5พินเรียกว่าสวิตช์ทุกตัวบนโลกตอนนี้ใช้งานได้แทบทั้งหมดเลยนะฮะการซัพพอร์ตโฟมตัวนี้มีมาให้ทั้งหมดถึง3ชั้นด้วยกันนะครับจัดเต็มมากๆในส่วนของชั้นแรกคือซิลิโคนสวิตช์แผ่นในส่วนของเพลทและ PCBส่วนของด้านล่างจะมีบัตทอมโฟมและมิลซิลิโคนอีก1ชั้นนะครับในส่วนของบัตทอมเคสพูดง่ายๆก็คือไม่ต้องไปม็อดอะไรเพิ่มเติมนะครับคือแกะกล่องออกมาสามารถใช้งานได้แบบจัดเต็มแน่นอนนะฮะตัวสายของเขาตัวนี้เป็นสายถักขนาดกลางนะครับมีความยืดหยุ่นพอสมควรเลยต่อมาคือส่วนของสวิตช์ครับตัวนี้เป็นสวิตช์แบบ Mechanical Switch ซึ่งแบรนด์ที่เขาใช้ตัวนี้เป็น TTC Switch นะครับเป็นแบบ Rest Switch จังหวะเดียวที่สำคัญคือมันจะสมูทมือมากๆและเสียงจะเงียบมากๆนะฮะตัวสวิตช์ของเขาจะเป็นแบบ3พินนะครับและจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างตัว TTC Switch เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการป้องกันฝุ่นและการใช้งานที่ยาวนานมากๆนะครับเพราะตัวสวิตช์ของเขาสามารถกดใช้งานได้อยู่ที่50ล้านครั้งเลยทีเดียวพร้อมการพีลูปตัวสวิตช์จากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปลูปอะไรเพิ่มเติมแล้วตัวสเตเบลไลเซอร์ของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบเพดเมาส์ทำการพีลูปจากโรงงานมาให้เรียบร้อยนะครับเช่นเดียวกับตัวสวิตช์นะฮะต่อไปเราลองไปฟังเสียงของเขากันบ้างนะครับต่อมาคือส่วนของฟังก์ชันไฟและมัลติมีเดียของเขาของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างผมบอกเลยว่าละเอียดมากๆนะครับส่วนนี้ฟังก์ชันไฟและฟังก์ชันมัลติมีเดียของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะอยู่ในส่วนของหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับก็คือจอ TFT Display นะครับมีแค่บางโหมดเท่านั้นนะครับที่ควบคุมผ่านฟังก์ชันนอกตัวจอมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างลองมาชมกันนะครับมัลติมีเดียในการควบคุมสามารถควบคุมอะไรได้บ้างครับในส่วนของฟังก์ชันแมนนวลด้านนอกตัวจอนะครับส่วนแรกคือส่วนของฟังก์ชันคอนโทรลนะครับกดฟังก์ชันบวก F1 ถึง F12 นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงอะไรยังไงใช้งานได้หมดเลยปุ่มเนวิเกชันทุกปุ่มนะครับแยกปุ่มการกดมาให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วกดสะดวกแน่นอนฟังก์ชันเสริมนะครับตัวนี้จะมีปุ่ม Windows Lock มาให้กดที่ปุ่มฟังก์ชันบวก Windows แล้วใช้งานได้เลยนะฮะฟังก์ชันหน้าจอ TFT Display ครับทุกคนส่วนนี้จริงๆบอกในคู่มือการใช้งานทั้งหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครกลัวใช้งานไม่เป็นเนี่ยคลิปนี้มีคำตอบให้ทุกคนนะฮะการใช้งานหลักๆเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยได้ทั้งหมด8หน้าหลักๆรวมทั้งตั้งค่ากราฟิกอัพโหลดไฟล์กิฟใส่หน้าจอดิสเพย์ได้ด้วยนะครับโดยการกดใช้งานตัวจอเนี่ยหลักๆ กดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่มซ้ายและปุ่มขวานะครับเป็นการเลือกหน้านั้นๆแล้วกดฟังก์ชัน Enter นะครับเป็นการกดตกลงใช้งานง่ายมากๆนะฮะ8หน้าหลักๆของเขามีอะไรบ้างครับเริ่มจากหน้าแรกคือ Status ครับจะบอกค่า Status ต่างๆมาให้ละเอียดพอสมควรนะครับทั้งค่าแบตเตอรี่วันเดือนปีเวลาการเชื่อมต่อปุ่มล็อกต่างๆผมลองวัดค่าดีเลย์แล้วนะครับในส่วนของการเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะระบบ Connect นะครับไม่มีความดีเลย์เลยนะครับสบายใจได้นะฮะ
ต่อมาคือส่วนของเอฟเฟกต์นะครับโหมดไฟที่สามารถปรับแต่งได้สูงสุดถึง20โหมดด้วยกันครับเลือกได้ตามใจชอบถัดมาคือส่วนของคัลเลอร์นะครับคือส่วนของการปรับเปลี่ยนสีไฟนะครับที่เป็นทั้งแบบเดี่ยวและแบบ RGB นะครับปรับได้เต็มที่ต่อมาคือส่วนของ Brightness นะครับคือการปรับความสว่างปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับเพิ่มลดทีละ 20% นะฮะแค่นั้นยังไม่พอยังมีส่วนของ Speed นะครับที่ปรับความเร็วของตัวไฟได้5ระดับเช่นเดียวกันเพิ่มลด 20% นะฮะ Volume Control นะครับโหมดการเพิ่มลดเสียงตัวนี้จริงๆโหมดนี้สามารถควบคุมได้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งโหมดแมนนวลเนี่ยกดไปที่ F1 แล้วก็ F12 นะครับหรืออยากจะปรับตัวหน้าจอก็ได้ตรงนี้ปรับได้ตามความถนัดของทุกคนนะฮะส่วนของ language นะครับตัวนี้การปรับเปลี่ยนภาษาสามารถปรับเปลี่ยนภาษาได้ต่อมาคือส่วนของ custom display นะครับตัวนี้สำคัญมากๆผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหน้าจอการแสดงผลตัว custom display เนี่ยนะครับจะเป็นไฟล์ GIF นะครับโดยการใช้งานเนี่ยเป็นลูกเล่นที่เจ๋งมากๆเจ๋งที่สุดแล้วนะครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ให้เราทำการเซตค่าในตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมใช้ได้แค่ไฟล์ GIF เท่านั้นนะฮะเพราะเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กแค่ import ไฟล์ใส่ตัวโปรแกรมนะครับรออัปโหลดจะมีเปอร์เซ็นต์บอกหน้าจอ display นะครับอย่าปิดตัวคีย์บอร์ดเด็ดขาดนะครับพออัปโหลดเสร็จนะครับเท่านั้นก็เรียบร้อยสามารถเลือกและใช้งานได้ทันทีต่อมาคือส่วนของตัวซอฟต์แวร์นะครับสำหรับใครจะใช้งานเนี่ยผมบอกเลยว่าละเอียดมากๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ sarusspace.com หรือทักไปสอบถามทาง sarusspace ได้เลยนะครับการเซตค่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะเซตค่าได้เฉพาะระบบ USB เท่านั้นย้ำกับทุกคนไว้นะครับเพราะข้อมูลการตั้งค่าเนี่ยค่อนข้างเยอะส่งผ่านไวเลสไม่ได้นะครับฉะนั้นอย่าลืมเสียบสายเพื่อตั้งค่าระบบนะฮะการปรับตัวซอฟต์แวร์จะแบ่งออกเป็น9หน้าหลักๆนะครับใช้งานได้เยอะมากๆครับทุกคนส่วนของหน้าโฮมนะครับเป็นภาพตัวคีย์บอร์ดไม่มีอะไรสำหรับหน้านี้นะครับ configuration file นะครับคือการตั้งค่าปุ่มคีย์บอร์ดทั้งหมดอยากจะแมปปุ่มอะไรยังไงสามารถตั้งค่าได้ที่ส่วนนี้ได้แบบอิสระเลยนะครับมาโคคือการตั้งค่าความสะดวกในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมทำงานหรืออะไรก็ตามนะครับตั้งค่าได้ที่ส่วนนี้นะฮะ Writing Effect นะครับคือการ setting โหมดไฟทั้งหมดของตัวคีย์บอร์ดปรับได้สูงสุดอยู่ที่20โหมดครับแถมปรับความเร็วและความสว่างได้ด้วยนะครับละเอียดมากๆ TFT Display นะครับตัวนี้คือการตั้งค่า Display ส่วนนี้ทุกคนสามารถอัปโหลดไฟล์ GIF ที่ตัวเองต้องการใช้งานได้นะครับตามความต้องการของทุกคนแล้วทำการอัปโหลดเข้าตัวคีย์บอร์ดนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์บอกห้ามปิดตัวคีย์บอร์ดระหว่างการอัปโหลดนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่น่าสนใจมากๆในการตั้งค่าลองปรับใช้งานกันดูได้นะครับGaming Mode Writing นะครับจะเป็นโหมดที่เลือกโซนการปรับไฟได้เลือกปุ่มได้ครับทุกคน Custom Writing ส่วนนี้เป็นโหมดไฟตามความต้องการของเราเลือกใช้แบบไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้แล้วก็จะมี preset ค่าไฟแบบต่างๆมาให้เลือกได้เต็มที่เลยนะครับ Music Writing นะครับคือโหมดไฟที่วิ่งตามเพลงครับทุกคนเปิดเพลงขึ้นมาคีย์บอร์ดมีสีแล้วก็แสงตามเพลงที่เราเปิดนะครับอะไรประมาณนั้นก็ลองเล่นกันดูได้สุดท้ายคือส่วนของ Setting นะครับเป็นส่วนของการปรับค่าโปรแกรมภาษา Response Time ต่างๆ Reset ระบบได้อะไรยังไงที่หน้านี้นะครับรวมถึงการเปิดเกมโหมดด้วยนะครับเพื่อตัดระบบกวนใจต่างๆบนคีย์บอร์ดได้ที่ส่วนนี้นะฮะราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่ 3,490 บาทนะครับทุกคนสำหรับใครที่อยากหาคีย์บอร์ดแบบ 75% ที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเองนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเพราะด้วยความที่เขาเป็นขนาดเฉพาะนะครับคีย์แคปหลากสีที่เป็นเอกลักษณ์มากๆบวกกับมีจอ TFT Display มาให้ด้วยแค่นั้นยังไม่พอยังมีวัสดุที่พรีเมียมมากๆนะครับบวกกับการประกอบของเขาที่เป็นแบบ Gasket Mount ครับที่ใช้งานง่ายและสะดวกมากๆรวมทั้งฟังก์ชันการใช้งานที่เยอะมากๆเยอะแบบที่ต้องร้องขอชีวิตกันเลยเดียวนะครับคือมันเยอะจริงๆฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดทุกอย่างผมปักให้ในส่วนของใต้คลิปหมดแล้วสั่งซื้อกันเยอะๆสุดท้ายอย่าลืมนะครับกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ